ข้อที่8ถาม who will travel to เชียงใหม่ with Mick ใครไปกับ m i c ครับถามบุคคลแล้วเห็นไหมใครไปกับ m i c ครับอ่าตรงนี้ไงที่บอกคำตอบคืออะไรครับ next Friday เนี่ย my parents plan to go to Mai เชียงใหม่นะครับเนาะ parents นะครับคือใครบ้าง parents ก็คือพ่อหรือแม่นั่นเองถ้า parents ก็คือทั้งพ่อทั้งแม่เลยเนี่ย ดังนั้นเขาใช้คําว่า father กับ mother เพราะเราไปดูดีในบริบทอ่ะหเป็น mixed uncle and aunt อันนี้ลุงกับป้านะครับไม่น่าใชา่ 2. mixed father and mother อันนี้คือพ่อกับแม่อ,อ,อันนี้ควรเลือกไว้ 3. mixed teacher and friend อันนี้คือครูแล้วก็ใครครับเพื่อนนะส่วน 4. mixed brother and sister อันนี้คือพี่นะครับ พี่ชายนะครับพี่ชายน้องชายหรือว่าพี่สาวน้องสาวนั่นเองนะครับอันนี้ผมเขียเป็นน้องสาวแล้วกันนะครับดังนั้น parents นะครับเป็นตัวที่ให้คําตอบเราได้ว่าเขาไปกับใครนะครับคําตอบก็ตรงกับตัวเลือกที่2นั่นเองอ่าเป็นตัวเลือกที่2นะครับมาจากส่วนนี้ครับนะครับมาจาก parents นั่นเองข้อที่ถามว่า where is me going to visit in เชียงใหม่ก็คือถามถึงสถานที่ค <f air> ือเจาะนะครับ <f air> เจาะลงไปอีกนะครับพอบเพิ่ลงไปนะครับสถานที่มิกไปนะครับไปเยี่ยมชมในจังหวัดเชียงใหม่เนะี่ยคืออะไรมีอะไรบ้างตัวเลือกมีอะไรบ้างซูกับ National Park Beach กับ Department Store Ancient Place แล้วก็ f l o รส i n g Market ตอ่าอัมเบล l าวิล l ลจจนกระทั่งเอเล a ฟนแคมนะครับซูคืออะไรซูคือสวนสัตว์ครับ National Park คือ uh, อุทยาน The Beach คือทะเลทรายเชียงใหม่มีทะเลทรายไหมครับไม่ใช่ทะเลทรายครับเป็นเป็นชายหาดอูพูดผิด Department Store อันนี้คือเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็ Ancient Place อันนี้คือเป็นพวกโบราณสถานนะคะสถานที่โบราณสถานเพราะ Ancient แปลว่าเก่าแก่แล้วก็ Floating Market คือเป็นตลาดน้ำแล้วก็ Umbrella Village หมู่บ้านร่มอะ่ะหมู่บ้านที่ทำร่มนะครับแล้วก็ Elephant Camp เกี่ยวกับเกี่ยวกับช้างเนาะนะครับว่าเขาไปที่ไหนเราก็ไปดูครับสิ่งที่เขาบอกมันก็อยู่ในเนื้อเรื่องเนี่ยน,นะครับ I'm going to visit the Umbrella Village and Elephant Camp นั่นเองนะครับดังนั้นคําตอบก็มาจากส่วนนี้แหละ <t ap> ก็เลยตอบได้เลยนั่นคือตัวเลือกที่4นั่นเอง <t ap> อ่าเก้าข้อเต็มแล้วครับไปครับไปต่อท้ายที่สุดครับท้ายสุดสิข้อข้อสุดท้ายของเรานะครับใครที่เก็บได้ครบทั้งหมด100%นะครับสำหรับ10ข้อนี้นะครับข้อนี้ถามอะไรครับข้อนี้ถามว่า when will Mick go back go back ไปเลยครับ go back home ก็คือกลับบ้านนั่นเองอันนี้ถามถึงว่ากลับบ้านเมื่อไหร่ นะครับซึ่งให้มาเป็นอะไรครับเป็น day of the week นะ day of the week ก็คือวันในสัปดาห์ on Sunday on Monday on Tuesday on Wednesday Sunday วันอะไรครับ Sunday วันอาทิตย์ Monday วันจันทร์ Tuesday วันอังคารแล้วก็ Wednesday คือวันพุธนั่นเองนะเขาไปวันเมื่อ,อไหร่ครับเขาบอกว่าเขาไป next Friday ไปสุกน้าใช่ไหมครับพ่อแม่เขาเนี่ยวางแผนไปแล้ว first time It's the first time that I'm going to เชียงใหม่เป็นครั้งแรกเลยที่ไปเชียงใหม่เขาก็เลยเป็นไงครับ I feel exciting very really much ก็คือตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเขาจะได้ไปที่ไหน I'm going to visit the u m b r e l l a Village and the Elephant Camp ed. นั่นเองนะฮะก็คือไปหมู่บ้านร่มแล้วก็ค่ายค่ายช้างนั่นเองนะครับ Elephant is my favorite animal ซึ่งช้างเนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นสัตว์ที่เขาชื่นชอบมากๆ I saw it many times คือ เจอหลายครั้งเลยนะครับ and I love it และชอบมากเลย We will stay there for t o d a y ก็คือจะอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลา3วันนั่นเองนะครับเขาไปถ้าถ้า3วันใช่ไหมครับ3วันก็คือไปสุขใช่ไหมครับอ่าถ้าไปสุขก็ต้องต้องมีอะไรบ้างก็มี Friday ใช่ไหมครับ Friday เป็น1 Saturday เป็น2และ Sunday เป็น3นะครับ บบคําตอบบอก next Friday นะคะ Friday ก็เป็นวันที่1แล้ว Saturday ก็เป็นวันที่2วันที่3ก็คือ Sunday Sunday ก็ต้องกลับเพราะครบ3วันแล้วนะครับดังนั้นคําตอบก็เลยตรงกับตัวเลือกที่1นั่นเองครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอ,อปทอันนี้มีนะครับกฎหมายอ,อปทอเดี๋ยว รอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัปไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของของสพทประกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอสนี้เป็นคอสดนะครับเติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากรเจ็ดท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ